สวัสดีครับเพื่อนเพนี่พน้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขา่าปีนเขา่าปีนผาเที่ยวป่าเที่ยวดงอันนี้คือบอนบอนป่าบอนหูช้างป่าก้ารลาย บอลหูช้างปลานในป่านี้มันจะมีสองชนิดครับมีก้านเขียวกับก้านลายอันนี้เป็นแบบก้านลายเพิ่งจะแตกก้านแตกใบขึ้นมาใหม่ครับ ส่วนนี้คือบีโกเนียป่าเป็นพืชในตระกูลส้มกุ้งครับบางท้องถิ่นจะเรียกว่าสันดานหินบางที่ก็เรียกดาดสายหินก้านเขาจะแดงแล้วก็ตามใบใบเขียวขอบใบเป็นคลื่นหยักแล้วก็จะมีแต้มมีจุดข่าวทั่วบริเวณใบ ถ้าใบใหญ่ๆใบแก่ๆแล้วก็จะสีมันจะจาง จะเป็นพืชพันธป่าที่ชอบขึ้นอยู่กับตามหน้าผาตามซอกหินตามร้านดอกไม้ตามสวนดอกไม้เขาก็จะมีกันนะครับแต่ว่ามันจะมีหลายสีแต่ว่าอันนี้มันเป็นสายพันธป่าครับ กำลังออกดอกแล้วก็กำลังมีฝักด้วยครับ อันนี้เขาจะนิยมเอาไปปลูกตามโคนต้นไม้ประดับครับไว้ประดับที่ปลูกลงกระถางครับจะเอาต้นสันดานหินหรือว่าดาดสายหินเนี้ยไปปลูกในกระถางปลูกตามโคนต้นนะครับเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินวพาตามก้านเขาเนี้ยเขาจะดูดน้ำไว้เยอะ ครับก็นำมาแบ่งพันให้เพื่อนๆพื่อนีพอน่พ,พน้องๆได้ดูได้ชมกันครับสันดานหินหรือว่าดาดทรายหินเป็นพืชในตระกูลส้มกุ้งหรือว่าบีโกเนียสายพันธุป่าก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ